กราบสวัสดีเพื่อนๆชาววันพีซกันทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BAS Base Channel นะครับผมวันนี้เราก็จะมาวาดรูปตามคำขอที่เพื่อนขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานหลายวันวันนี้ก็จะเป็นคิวของวิสตาดาบุพาแดงหนึ่งในกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวหัวหน้าหน่วยที่5ผู้ที่ใช้ดาบเป็นอาวุธนั่นเองนะครับความสามารถนั่นก็คือการใช้ดาบนั่นแหละครับแข็งแกร่งระดับไหนระดับที่สามารถปะทะกับบีฮอคตาเหี่ยวได้เลยนะครับผมแต่ยังไม่รู้นะครับว่า2คนนี้ใครแข็งแกร่งกว่ากันนะทุกคนเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราก็จะไปลงมือวาดกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะทุกคนเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยเช่นเคยครับผมก็จะทำการร่างไว้ก่อนเหมือนกับทุกคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็จะวาดเป็นแนวตั้งเช่นเคยนะทุกคนเพื่อที่จะให้ได้ตัวของวิสต้าเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าวิสต้านี่มีรูปร่างที่จะใหญ่ยังกะยักษ์เลยนะทุกคนระดับส่วนสูงนี่น่าจะ3เมตรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาละครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะวาดตามนะครับก็ดูคลิปของผมไปด้วยเลยแล้วกันThank you.
็จะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่ารายละเอียดของวิสตานี่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะทุกคนเราก็จะไปลงสีกันเลยนะโอ้โหลงสีเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเพิ่มเติมดอกบุปผานะครับบุปผาแดงนะที่เวลาที่วิสตาใช้เพลงดาบก็จะมีดอกเขาเรียกว่าดอกบุปผาแดงแล้วกันนะครับที่มันปลิวละลิ่วละล่องเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีศัตรูนั่นเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปนั่นเองอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิสตาไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนคลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครแน่นอนครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายอู้อย่างเท่ครับทุกคน